ในแต่ละคนนะครับแต่ละส่วนอาจจะมีความหย่อนคล้อยไม่เท่ากันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนนะฮะตัวใบหน้าส่วนบนคือบริเวณหางตาเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยผมมีรอยตีนกาเยอะนะครับมีริ้วรอยเยอะเวลายิ้มก็มีทั้งถุงใต้ตานะฮะหนังตาก็ตกอันนี้คือความหย่อนคล้อยระดับ4นะแต่เขาอาจจะในคนคนเดียวกันนะครับเวลาตรวจความหย่อนคล้อยที่บริเวณอื่นอาจจะไม่ได้ความหย่อนคล้อย4หมดก็ได้ครับบางคนนะฮะบริเวณรอบตาเนี่ยใบหน้าส่วนบนความหย่อนคล้อยระดับ4แต่ส่วนล่างระดับ2นะฮะส่วนบนระดับ1เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเกรดดิ้งเสร็จนะเราจะรู้แล้วว่าโอเคปัญหาของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนไหนนะครับเราก็ทำสายการเฉพาะส่วนนั้นส่วนอื่นอาจจะไม่ต้องทำก็ได้ส่วนอื่นถ้าเกิดความหย่อนคล้อยน้อยก็เป็นวิธีอื่นไปเช่นเราจะไปบำรุงผิวนะฮะใช้เลเซอร์ช่วยหรือเป็นวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดได้